ห่างหายไปนานครับและเราก็เจอกันใน Ask Tim EP ที่3 EP แรกเราคุยเรื่องหาบ้านแล้วก็ EP 2ก็หางาน EP 3ที่บอกไว้ว่าจะมาพูดเรื่องการเรียนภาษาในต่างประเทศนะครับพี่ทิมเนี่ยก็ตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้นี่คือห้องทำงานผมที่บ้านนะครับผมเองเนี่ยก็เดินทางมาที่เมืองไทยกลับมาที่ไทยเนี่ยก็ประมาณหนึ่งแล้วนะครับคิดถึงบรรยากาศเมลเบิร์นเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้เมลเบิร์นก็หนาวอยู่นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วกลับมาจากเมลเบิร์นแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเมลเบิร์นใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็วางแผนว่าโอเคจะทำคือตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอหลังจากที่ผมอยู่ที่เมลเบิร์นนะก็ถ่ายวิดีโอไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ต่างๆนะครับแล้วก็ที่ซิดนีย์ด้วยไปนะครับซึ่งมีแผนว่าจะทยอยปล่อยวิดีโอไปทุกวันจันทร์ประกันผมก็ตั้งใจว่าจะทำรายการต่อเนื่องนะครับโดยที่วางแผนไว้ว่าตั้งใจนะตั้งใจจะอัปโหลดทุกวันเลยมันคือความตั้งใจที่ผมตั้งใจส่วนจะทำได้อีกก็ขอเพื่อนๆให้กำลังใจผมละกันว่าจะทำวิดีโอนะครับคือตอนนี้ผมเองก็ไปสัมภาษณ์งานสมัครงานไว้ตั้งใจว่าจะทำงานปีหน้าหลังจากปีนี้ช่วงที่ผมหยุดช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเตรียมงานวิดีโอไว้นะครับอัดวิดีโอด้วยแล้วก็วางแผนว่าจะต้องทำแพทเทิร์นยังไงนะครับมีสาระยังไงเพื่อจะให้คุณค่ากับคนดูได้นะครับเพื่อจะไม่ถ่ายทำยากสมมติผมทำงานแล้วผมหลังเลิกงานมาผมกลับมาถ่ายทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเพื่อจะได้มีวิดีโอต่อเนื่องนะครับวางแผนไว้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะมีโอกาสได้พูดถึงรายการทั้งรายการที่จะเกิดขึ้นปีหน้านะจนจบท้ายคลิปนะโอเคว่าจะมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกในช่องนี้มีอะไรบ้างก็จะลืมติดตามชมวิดีโอของผมได้ในช่องทิมเจ็ดพัทเหมือนเดิมนะครับโอเคฮะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนแล้วกันนะครับที่หลายท่านถามมานะครับว่าเรียนยากไหมก็เรียนยังไงดีต้องเริ่มต้นยังไงแล้วมีประโยคหนึ่งที่ถามบ่อยว่าพี่ทีมหาเอเจนต์เจ้าไหนดีผมขอเริ่มต้นจากการเบสิกกันก่อนนะครับว่าถ้าน้องๆหรือว่าใครสักคนเนี่ยอยากจะไปเรียนต่อเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงต่อจากประสบการณ์คือว่าผมเองทำงานประจำอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะไปหาประสบการณ์เพราะว่าเจ้านายเป็นคนต่างชาตินะครับการที่เราจะคอมมูนิเคทเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเอเวนเทจมากเลยเป็นสิ่งที่ควรต้องทำถ้าเกิดน้องๆไปสมัครงานแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเราที่เป็นคนทำงานวัยทำงานวัยจะเป็นทำงานมาหลายปีแล้วเป็นดับเมเนเจอร์แล้วผมก็เป็นเมเนเจอร์ที่บริษัทข้ามชาติมหาชนที่1 นะครับซึ่งเจ้านายเป็นคนต่างชาติแล้วบางทีประชุมกันก็ต้องทำรายงานให้กับเจ้านายคนต่างชาติซึ่งผมเองก็คุยภาษาอังกฤษได้ประมาณหนึ่งเขียนได้อ่านได้ประมาณหนึ่งแต่อยากจะพัฒนามากขึ้นอีกนะครับผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากที่ทำการนะครับผมไปเมลเบิร์นเนี่ยก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมกลับมาช่วงพฤศจิกายนผมเรียนภาษา9เดือนแล้วก็เที่ยวต่ออีกนิดหน่อยไม่นานมากอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีเป้าหมายว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยเพื่ออะไรนะครับซึ่งเป้าหมายมีหลายแบบมากบางคนเนี่ยมีเป้าหมายเรียนภาษาบางคนมีเป้าหมายจะไปหาเงินหรือบางคนมีเป้าหมายอยากจะไปหาประสบการณ์ชีวิตหรือบางคนมีเป้าหมายอยากจะไปหาแฟนชาวต่างชาติซึ่งทุกเป้าหมายทุกคนมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์วางแผนเป้าหมายได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณมีเป้าหมายว่ายังไงอย่างผมนะฮะผมมีเป้าหมายก็คือว่าภาษาอังกฤษ1ละ priority หลักนะฮะ2คืออะไรผมอยากเริ่มต้นช่อง YouTube ที่ต่างประเทศผมเองเนี่ยทํา YouTube มาเริ่มต้นปีที่แล้วนะครับกลางปีที่แล้ว2016ลองทำแบบ learning by doing นะถ้าเกิดหลายคนที่ไปกลับไปดูวิดีโอเก่าๆผมก็จะเห็นว่ามีวิดีโอรีวิวมีวิดีโออะไรต่างๆทำอาหารเล่น cover คือผมพยายามฝึกตัวเองอยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเดี๋ยวจะมีโอกาสได้บอกวิธีการสร้างช่อง YouTube ยังไงเริ่มต้นยังไงเพราะว่าผมพูดจากประสบการณ์ตอนนี้ผมทำเองได้รู้วิธีการแล้วเราจะมีโอกาสได้บอกสอนในช่องนี้นะฮะอย่าลืมติดตามช่องนี้เรื่อยๆนะอยากลองทำวอลล็อกบ้างแล้วถ้าเกิดเราเริ่มต้นวอลล็อกที่เมืองไทยอาจบรรยากาศอาจจะไม่ดึงดูดคนมากกว่าเราไปเริ่มต้นวอลล็อกที่ต่างประเทศบรรยากาศได้ฟิลพาไปเที่ยวพาไปสถานที่ต่างๆแล้วมีโอกาสได้รีวิวคนที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศโดยหาสักที่หนึ่งที่เป็นต่างประเทศนะครับหรือไปเรียนต่อต่างประเทศไปรีวิวว่าเป็นยังไงให้ความรู้กับคนอื่นแบ่งปันน้องๆอย่างเช่นสมมติเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศพี่แนะนำไปอ่านพันทิปเพราะมีหลายคนเขียนพันทิปซึ่งดีมากซึ่งขอบคุณเขามากเลยเขามาเรียนแล้วเขาก็มีโอกาสได้แบ่งปันว่าต้องเป็นยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงต่างแดนแต่ปัญหาคือว่าเราไม่เห็นภาพถูกไหมฮะเขาอาจจะถ่ายรูปภาพมาแต่เราไม่เห็นภาพเป็นวิดีโอการที่เราดูวิดีโอมันก็เห็นเก็ตกว่าผมก็ไปทำบล็อกมาเอ้ยเนี่ยบ้านโฮสต์เป็นยังไงเนี่ยที่เรียนเป็นยังไงน้องๆก็เห็นภาพผมถูกไหมฮะปั๊บพี่ทิมเนี่ยไปทำอย่างนี้เห็นบรรยากาศจริงๆพ
ูดคุยจริงๆกับคนมันได้ให้บรรยากาศที่ดีมากกว่าเป็นภาพนิ่งเป็นตัวอักษรนะครับแต่ก็ดีทั้งสองอย่างนะครับทั้งภาพนิ่งเขียนอักษรในบล็อกต่างๆที่ให้ความรู้จะเป็นการดีไหมถ้าเรามีวิดีโอด้วยนะครับเป็นที่มาของผมก็คือไปทำบล็อกต่างประเทศแล้วได้ฝึกภาษานะครับได้คอนเทนต์วิดีโอด้วยนะครับทั้งท่องเที่ยวทั้งบล็อกต่างๆให้คุณค่าสอนรีวิวที่ต่างๆนะครับให้เป็นวิทยาทานแก่น้องๆด้วยนะเวลาเปิดวิดีโอมามีคนคอมเมนต์มาเฮ้ยพี่ทีมขอบคุณมากเลยพี่ทีมเห็นภาพอยากไปเรียนต่อต่างประเทศไม่รู้ว่าบรรยากาศยังไงหนูอยากจะไปเรียนเมลเบิร์นมากแต่แม่หนูไม่เข้าใจว่ามันปลอดภัยไหมแม่กลัวหนูก็เอาช่องวิดีโอของพี่เนี่ยไปให้แม่ดูเลยแม่เห็นภาพว่าโอ้แม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเมลเบิร์นเป็นอย่างนี้นะออสเตรเลียเป็นอย่างนี้ผมภูมิใจมากเลยที่มีแฟนคลับเมนเข้ามาให้กำลังใจว่าสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องแล้วนะครับโอ้ขอบคุณอย่างนั้นเนี่ยทุกคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์มานะครับผมอ่านแล้วผมก็ขอบคุณย้ำตอบทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปอย่าลืมนะครับทุกคอมเมนต์ทุกวิดีโออย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือถามถ่ายมาได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับส่วนเรื่องเป้าหมายเรื่องเงินมีไหมคือผมเองก็ทำงานมาระดับหนึ่งนะครับมีเงินเก็บคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปตอนอายุ25หรือว่าเรียนจบตอนที่ผมอายุ20กว่าเนี่ยผมไปอยู่ไหนมามันแก่เกินไปไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณอายุมากนะฮะมีคนหนึ่งเพื่อนผมนะฮะอายุ40อายุ50มีคนหนึ่งอายุ60ก็มานะครับ50ลูกโตเป็นสาวแล้วดังนั้นเนี่ยไม่มีผลเรื่องอายุนะครับคำถามต่อมาจากที่เขาขอที่ถามที่คุยเรื่องอาชีพคุณทีมคะพี่เนี่ยอายุ40แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศไหมผมบอกตรงๆนะฮะที่เคยบอกเขาก่อนแล้วคนที่อายุมากข้อดีของเขาคืออะไรประสบการณ์นะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเขาถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็นเด็กหนุ่มสาวเนี่ยบางทีอารมณ์แปรปรวนเจ้านายใช้มาบางทีก็ไปด่าเจ้านายกลับคืนอารมณ์ไม่มาทำลูกค้ามันเยอะนะครับบางทีมันต้องแบบมันเครียดนะฮะอยากจะมาทำงานวันนี้พรุ่งนี้ไม่มาทำแต่การที่เรามีอายุที่เยอะทำให้เราคิดมีความใจเย็นเกิดขึ้นนี่คือข้อดีของคุณหรือคำถามคือว่าเรื่องการเรียนล่ะพี่ก็อายุมากบางทีสมองมันก็ไม่ต้องห่วงครับมีคนที่ไม่เป็นแบบคุณเบสิกเรื่องของการเรียนบางคนอายุน้อยแต่ภาษาอังกฤษไม่ดีก็มีบางคนอายุมากภาษาอังกฤษไม่ดีก็มีคือมีหลากหลายมากคุณไปเถอะนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอายุไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษทุกคนที่นี่ก็ไม่มีใครเก่งนะครับถึงมาเพราะถ้าเกิดเขาเก่งแล้วเขาจะไม่มาเขาจะมาเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ไปแต่คนที่มาเรียนภาษาคือคนที่ไม่เก่งภาษาพี่ทิมไปเอเจนต์เนี่ยหรือไปเองเนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนถูกกว่าอันไหนที่มันรวดเร็วกว่าผมบอกในคำเดียวว่าขึ้นอยู่กับคุณครับลองฟังเหตุผลนะครับถ้าเกิดคิดว่าตัวเองหาจัดหาที่พักจัดหาการเรียนได้เองไปเองเลยเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากเลยในพันทิปนะครับพันทิปจะมีคนเก่งๆให้ความรู้เยอะมากเลยไปทำวีซ่ายังไงไปอยู่ใช้ชีวิตยังไงไปอะไรต่างๆเยอะมากๆซึ่งไปหาดูแล้วกันมันมีเยอะมากเลยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาแบบผมทำงานบริษัทผมทำงานหาเงินนะครับแต่ผมก็เอาเงินเนี่ยไปจ้างเอเจนต์ให้เอเจนต์จัดการให้ดีไหมประหยัดเวลามันจะช่วยเวลาคุณเยอะมากเลยคุณไม่ต้องเสียเวลาไปหน้าที่ของคุณคือเอเจนต์เขาจัดเตรียมให้ทุกอย่างไปหาที่เรียนให้นะครับแพ็กเกจตอนนี้ดีไหมคุณทีมต้องเลือกสิครับมีคุณทีมมีบัดเจ็ตเท่าไหร่บัดเจ็ตมีเงินกี่บาทเขาจัดหาคอร์สเรียนมาให้คุณตามที่คุณมีบัดเจ็ตแล้วเขาโพไว้ถึงขั้นแบบว่าเอ้ยที่พักโฮมสเตย์ถ้าคุณต้องการที่พักกับโฮสต์อะไรจะหาครบวงจรเลยขึ้นอยู่กับเอเจนต์ว่าเขาจะชาร์จคุณยังไงบางเอเจนต์ชาร์จคุณแบบนะค่านู่นค่านี่อะไรต่างบางเอเจนต์เนี่ยเขาดีมากซึ่งเอเจนต์ที่ผมใช้บริการอยู่ซึ่งดีมากเขาก็จะเคลียร์มีใบเสร็จชัดเจนเลยว่าเสียไปเท่าไหร่ค่าอะไรบ้างอะไรที่สามารถจ่ายได้บ้างหรือว่าจะไม่จ่ายตรงนี้สามารถทำได้เองบ้างอะไรต่างเขาเคลียร์ดีเขาเองก็ไม่ได้เอาค่าบริการชาร์จได้มากมายเขาได้คอมมิชชั่นอยู่แล้วกับโรงเรียนนะครับจึงไม่เอาค่าชาร์จกับผมซึ่งก็โอเคเลยเอเจนต์ที่ผมใช้บริการอยู่นะครับอีกข้อดีของการใช้เอเจนต์เนี่ยก็คือว่าเราจะได้ส่วนลดด้วยนะครับก็คือสมมติว่าเราไปหาเองเราไปหาใน Google เราไปหาในพันทิปเราก็ติดต่อเองที่โรงเรียนนะครับเราอาจจะไม่ได้โปรโมชั่นก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะต้องเรื่องของติดต่ออะไรต่างๆเรื่องภาษาอะไรต่างๆคือเราไปเรียนต่างประเทศไปเรียนภาษาเพื่อจะเก่งภาษาเราไม่ได้เก่งภาษาถูกไหมแล้วเราจะต้องเขียนอะไรไปอ่ะถูกไหมฮะเราไปเรียนก่อนถึงเก่งภาษาถูกไหมคุณอาจจะลำบากหน่อยต้องไปหาเว็บไซต์ของโรงเรียนหาที่ไหนดีอะไรเงี้ยจะต้องติดต่ออีเมลแล้วใช้ถ้อยคำยังไงดีแล้วโปรโมชั่นได้หรือเปล่าบางทีใช้บริการเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วเป็นวอลลุ่มไงว่าเฮ้ยเทอมนี้ส่งมากี่คน5คนได้โปรโมชั่นตรงนี้ไปอะไรต่างๆนะครับให้คุณเลือกคุณทีมตรงนี้มีโปรโมชั่นนะอย่างผมมาเรียนที่ ILSC เนี่ยบังเอิญเนี่ยเขามาเปิดเป็นสถาบันที่มาจากแคนาดามาเปิดที่วิสเบนมาเปิดที่ซิดนีย์แล้วนะครับเขามาเปิดใหม่เพิ่งมาเปิดใหม่ที่เมลเบิร์นแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษแต่ข้อดีของเอเจนต์เนี่ยก็จะได้ตรงนี้ไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราหาเอเจนต์ก็จะให้มาละผมพักกับโฮสต์ตรงนี้เขาก็จริงใจกับเราเขาก็รู้เรามือใหม่ก็จะให้โฮสต์มาตรงนี้ให้ที่ไปรับสนามบินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณรู้คุณไปอ่านข้อมูล
คุณมาฟัง EP ผมเนี่ยตั้งแต่ EP 1 EP 2มาคุณก็ไปไม่เอาเรื่องของสนามบินก็ได้ถูกไหมฮะไปสนามบินปั๊บคุณก็ไปเองวิดีโอหน้าผมจะสอนวิธีการไปสกายบัสนะครับแล้วก็เดินทางไปกับสนามบินยังไงให้ถูกนะติดตามนะครับคลิปต่อไปผมมีอัดวิดีโอไว้แล้วคุณจะสามารถรู้วิธีการว่าเฮ้ยมันถูกทุตไปหาที่พักเองได้ไหมอยู่กับโฮสต์แพงไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเอาเอเจนต์ด้วยหาเองด้วยได้ไหมอันนี้ดีนะผมว่าดีนะเพราะว่าสมมตินะคุณไปคุยกับเอเจนต์คุณไม่ต้องเสียเวลาหาโอเคไหมเอเจนต์จะให้แพ็กเกจคุณมาตรงเรียนนี้โปรโมชั่นนี้บัดเจ็ตคุณเท่าไรคุณทีมแล้วคุณทีมเนี่ยบังเอิญตรงนี้บัดเจ็ตมันเหมาะตรงนี้และบังเอิญที่นี่มันก็ราคาใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นเฮ้ยดีกว่าแหละแล้วก็เอามาให้เขาเสนอให้เขาทำแพ็กเกจให้แล้วเราก็ดูว่าไหนเราดูซิว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ผมต้องจ่ายเท่าไหร่อ๋อค่านั่นค่านี่ค่าเรียนค่าแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยสนามบินพอดีพี่ทีมเนี่ยบอกสอนวิธีการไปสนามบินแล้วผมไม่ต้องเอาก็ได้ไหมผมไปเองได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่โฮสต์เนี่ยผมคิดว่าผมไปอยู่เองดีกว่าพี่ทีมสอนวิธีการหาบ้านผมก็ไปหาบ้านมาแล้วผมคิดว่าผมไปเองไปหาบ้านเองได้ผมไม่ไปอยู่กับโฮสต์ผมเซฟตังค์ตรงนี้แล้วผมเองก็ไปเองเซฟตังค์ค่าไปรับส่งสนามบินตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้แต่ว่าคุณต้องหาให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงตรงที่ว่าคุณไม่เคยไปนะที่ห้องผมมีน้องคนหนึ่งนะเขาเก่งมากเลยเขาไปหาพันทิปนะฮะเขาหาที่เรียนเองทุกอย่างไปหาเดินทางเองค่ะมีคนทำมาแล้วด้วยแต่ว่าคุณก็พยายามแบบ mix and match ได้คุณเอาแค่แพ็กเกจแค่เรียนอย่างเดียวจากเอเจนต์แล้วคุณก็ไปหาบ้านไปหาการเดินทางเองก็ได้นะครับลองเทียบราคาดูหลายเจ้าก็ได้นะครับลองดูทำให้คุณประหยัดแล้วก็อุ่นใจได้ว่าคุณสามารถเลือกเอเจนต์ได้ถูกได้ดีคุณไม่ได้โดนหลอกเอาเงินผมพยายามให้ความรู้กับน้องๆเนี่ยลองไปชั่งน้ำหนักดูว่าอันนี้ดีไหมอันนี้กับน้องๆเหมาะสมไหมนะครับผมวางแผนตั้งแต่ช่วงกลางปีของปีที่แล้วเลยนะครับต้องเตรียมตัวยังไงเพราะกระบวนการก็คือว่าให้เอเจนต์หาแพ็กเกจให้นะครับคุณก็จ่ายเงินไปให้เอเจนต์เลยนะครับเอเจนต์ก็จะบอกคุณขั้นตอนเลย1 2 3 4คุณทีมก็จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนี้นะโรงพยาบาล BNS นะครับเพราะ BNS เนี่ยก็จะโคกับสถานทูตออสเตรเลียนะครับมันจะได้ง่ายขอวีซ่าง่ายกว่าไอ้คนทีมต้องใช้อะไรอะสเตทเมนต์อย่างนี้นะเพราะถ้าสเตทเมนต์แบบนี้เข้าไปขออาจจะขอยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีวงในคอยให้คำปรึกษาเราอย่างดีเลยนะครับก็ดีนะคือไอ้เช่นผมดีมากเลยเขาก็ไม่ได้ชาร์จผมเพิ่มแต่เขาก็บริการผมดีอย่างยอดเยี่ยมเลยกระบวนการต่อมาก็ไปยื่นวีซ่าคุณทีมต้องไปยื่นเองนะครับที่ VSF นะครับเสียเงินค่าบริการพันกว่าบาทตอนนี้ได้วีซ่ามานะครับสุดท้ายถ้าวีซ่าผ่านก็เย่คือขั้นตอนไม่ยากนะครับให้เขาเลือกแพ็กเกจให้เราเอาตรงนี้มีเอาตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายเงินให้เขาก็ไปตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เอาใบที่ตรวจร่างกายตรงนี้ไปยื่นขอวีซ่าแล้วก็รอผลวีซ่าแล้วถ้าเกิดวีซ่าผ่านคุณก็จัดกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางไปเมลเบิร์นกันนะครับหลักการนี้คล้ายๆกันเราสามารถใช้ได้หลายๆที่เลยครับจะไปเรียนต่อที่อังกฤษไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ได้นะครับโอเคผมจะพาไปดูหลักสูตรนะครับโดยผมจะอ้างอิงกับสถาบันที่ผมเรียนอยู่นะครับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่มันชื่อว่า ILSC Melbourne ที่นี่มันจะมีสาขาเป็นสาขามาจากแคนาดานะครับมันจะเปิดหลายที่เลยทั้งเมลเบิร์นนะครับแล้วก็จะมีบริสเบนแล้วก็ซิดนีย์ด้วยนะครับที่เราเห็นตอนนี้มันจะมีแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสถาบันสอนภาษานี่ฮะด้านซ้ายมือเนี่ยสีส้มๆเนี่ยเป็นสถาบันสอนภาษาก็คือสอนคอร์สปกติเลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ Business College ก็จะเป็นพวก Certificate Diploma นะครับเราเนี่ยส่วนมากจะมาเรียนภาษาก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากอยู่ต่อก็จะขอวีซ่าต่อเนื่องแล้วขอวีซ่าตอนที่อยู่ที่เมลเบิร์นเลยก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องกระบวนการอะไรต่างๆนะครับก็ไม่แพงซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยมีคอนเน็กกับทางโฮมสเตย์หรือว่าโฮสต์ท้องถิ่นนะครับโดยที่ทางเอเจนต์เนี่ยส่งนักเรียนไปนักเรียนก็จะไปติดต่อกับมีสตาฟคนหนึ่งซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของที่พักเลยนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนติดต่อประสานงานกับโฮมสเตย์ให้บางทีเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ปกครองกับโฮมสเตย์เลยคนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์สที่เขาแบ่งกันเมื่อก่อนเนี่ยผมไปครั้งแรกมันจะมีแบบช่วงคือดีมากนะ9โมงแล้วก็เที่ยงแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงเรียนจนถึงประมาณสักบ่าย3อะไรเงี้ยซึ่งปีมากเพราะว่าเราก็แบบไม่ต้องเคร่งเครียดตื่นเช้าใช่ไหมครับแต่เขาเปลี่ยนตารางเรียนใหม่เรียนแบบ3คาบใน1วันนะครับแต่พอ3พีเรียดปั๊บก็ต้องมาเช้าขึ้นนี่จะเป็น full time incentive เนี่ย 8:30 นะครับเรียนต่อไปจนถึง 11:15 จะมีช่วงเบรกตรงกลางช่วง 10:00 นะครับก็ทุกคนก็สามารถไปหาข้าวกินไปหา breakfast กินหรือก็ไปคุยเพื่อนๆเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็ 11:15 ถึง 11:45 เนี่ยมีช่องรอยต่อครึ่งชั่วโมงตรงนี้แหละคือหลายคนมากินข้าวครับเมื่อก่อนมีเวลา1ชั่วโมงมีเวลาพูดคุยนั่งเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ตอนนี้ครึ่งชั่วโมงต้องรีบกินรีบคุยซึ่งมันก็นะแล้วก็เรียนต่อปาช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะเป็น elective class elective คือเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นอังกฤษแต่ว่าไม่ค่อยเครียดมากแล้วก็เลือกบ่ายโมงข้อดีคืออะไรคุณมีเวลาบ่ายโมงไปต้นไปจนถึงกลางคืนฮะไปทำงานช่วงบ่ายได้มีเวลาเตรียมตัวได้นะครับเมื่อก่อนผมเลิกงานบ่ายสามครึ่งเนี่ยผมต้องเข้างาน4โมงผมต้องรีบ
นั่งแทรมไปทำงานซึ่งมันอาจจะเป๊ะๆพอดีมันอาจจะบางทีบังเอิญผมทำงานในเมืองด้วยนะครับแต่คนที่ทำงานนอกเมืองเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมันไกลนะครับแต่การที่มีเวลาเนี้ยคุณมีเวลาหายใจมีเวลาได้พักผ่อนคือคุณกินเวลาตรงช่วงเช้าคุณนะที่คุณนอนตื่นสายๆเนี่ยมาแต่เช้าเพื่อจะเลิกก่อนมันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างผมเรียนเนี่ยฟูลไทม์มอร์นิ่งจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับส่วนบางคนจะเรียนช่วงบ่ายก็ได้นะครับคุณก็ไม่มีคอร์สช่วงเช้าเลยแต่8โมงจนถึงบ่ายโมงคุณมาเริ่มเรียนอีกทีบ่ายโมงก็ได้เหมาะสำหรับคนที่ทำงานกะเช้านะครับมาเรียนช่วงบ่ายหรือทำงานดึกนอนตื่นสายแล้วมาเรียนช่วงบ่ายก็ได้โอเคอันนี้คือมันจะมีที่เป็นเมนคอร์สที่เป็นคอร์คอร์สเนี่ยกับเป็นสกิลอิเล็กทีฟนะฮะคนที่มาแรกเลยคำถามคือผมมาแล้วอังกฤษไม่ได้แล้วยังไงคือทุกครั้งที่คุณมาเรียนมันจะมีการสอบวัดผลสกิลคุณว่าจะลงห้องไหนบางคนมาปั๊บได้สอบเก่งมากเลยฮะก็คือพื้นฐานแน่นนะฮะก็ลง i1 i2 i3 ไปบางคนเบสิกไม่มีก็ไปเริ่มเบสิก beginner 1 beginner 2 beginner 4อย่างเงี้ยส่วน intermediate ก็คือ i1 i2 i3 i4 คือ advanced คือ n1 a2 ส่วนEnglish Communication เนี่ยซึ่งหลายคนก็ไปเรียนก็จะเริ่มต้นที่ I1 นะครับ I2 I3 I4 ก็คือเริ่มต้นจริงจังละฟังพูดอ่านเขียนคนใดที่แอดวานแล้วอยากเจาะลงไปนะครับเป็น Academic ก็คือมันเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาละเราต้องการจะเรียนมาเพื่อจะไปสอบ IELTS Cambridge TOEIC อะไรต่างๆนะครับก็มาเรียนได้ลงเลือกเรียนเลยนะครับจะเอาอะไรเลือกเลยผมก็เรียน IELTS มาเนี่ยแล้วก็ EPA ด้วย Englishfor academic คือบางคนเรียนเพื่อจะเอาความรู้เอาประสบการณ์บางคนเรียนเพื่อจะไปสอบก็มีขึ้นอยู่คุณเรื่องเลยนะครับที่โรงเรียนผมเนี่ยจะมีการเรียนนะประมาณ1เดือน1คอร์สแล้วก็สอบวัดผลแล้วก็มีการสอบวัดผลมีการทำพรีเซนต์ทำรายงานอะไรต่างๆส่งอาจารย์เก็บคะแนนแล้วก็จะมาประเมินผลอาจารย์ก็จะพามานั่งคุยแล้วก็พอจบปั๊บอาจารย์ประเมินว่าทิโมธีเนี่ยคุณดูท่าแล้วคุณก็เก่งขึ้นนะพัฒนาการดีขึ้นคุณสามารถเลื่อนขั้นได้คุณได้ไปต่อครับเย่ไอคิดว่าอยู่เนี่ยยังพัฒนาอีกนะลงเรียนอีกสักรอบดีไหมเรียน IELTS สักรอบแต่ว่าอยู่เบื่อ IELTS แล้วอยู่จะเปลี่ยนเป็นกลับไปสู่ English Communication ก็ได้นะเพราะคนหนีจาก English Communication มา IELTS เพราะว่ามันง่ายเกินไปมีแต่แกรมมาธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไปลงเรียน IELTS แล้วเรียนไม่ได้เครียดบางทีมาเรียนก็เปลี่ยนระหว่างสัปดาห์ก็ได้ก็มีก็ได้เป็นการให้คุณได้ลองเรียนนะครับโอเคอันนี้ฮะก็จะมีเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องของการทำงานด้วยนะครับก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานนะครับการเขียน CV เขียนเรซูเม่ยังไงนะครับชิดชัดขับก็จะมีการให้นักเรียนเนี่ยมาคุยกันตอนช่วงเย็นๆที่หลังเลิกเรียนปั๊บก็จะมีการทำกิจกรรมด้วยกันเอาขนมมากินลองเอาป้ายการ์ดลองพูดดิสวัสดีครับ my name is อะไรถามภาษาอังกฤษเป็นคำถามภาษาอังกฤษให้คนหนึ่งตอบแล้วก็ยื่นคำถามไปอะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่เป็นแอคทิวิตี้ให้เราได้คุยกันกับเพื่อนๆของเรานะครับผมจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องรูมเมทที่มาอยู่ที่ห้องด้วยนะครับผมเองบอกประสบการณ์ผม1ประสบการณ์ถูกไหมครับจะมีอีก2ประสบการณ์มาช่วยบอกที่เป็นประสบการณ์ต่างโรงเรียนคือน้องพัทกับน้องไทยนะครับจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราว่าเขาเรียนเป็นแบบไหนการเตรียมตัวยังไงได้ข้อคิดยังไงไปดูกันเลยนะครับ3 4ครับเรามาสัมภาษณ์นะครับน้อง2คนนะครับชื่อไทยครับครับสวัสดีครับชื่อพัทครับอยากให้ไทยกับพัทเนี่ยบอกว่าเรียนที่ไหนยังไงบ้างครับก็ผมเรียนอยู่ที่อะคาเดเมียอยู่ถนนลอนเดลลอนเดลครับครับผมเนี่ยอยู่แถว Impact ครับอยู่แถวถนนซอเทนคอร์นอายุ20ผม27ครับครับแล้วที่โรงเรียนอ่ะเริ่มเรียนกี่โมงเลิกกี่โมงมีเบรกอะไรบ้างครับของผมเรียน 8:30 นเบรก 10:30 นแล้วก็เบรกอีกทีเที่ยง 4:30 นผมเริ่มเรียน 8:50 ครับมีเบรกตอน 10:30 11:30 แล้วก็เที่ยงครึ่งครับครับแล้วมีคนถามว่าการเรียนภาษาเนี่ยมันยากไหมสำหรับคนที่พื้นฐานไม่ค่อยดีนะครับหลายคนเนี่ยไม่เก่งทางภาษาเนี่ยมาเริ่มต้นแบบเล็กน้อยเนี่ยมาที่โรงเรียนเนี่ยมันยากไหมครับต้องมีอะไรบ้างมีการสอบวัดผลก่อนเรียนไหมยังไงไปห้องยังไงครับของผมที่ Impact วันแรกเขาจะมีการเทสวัดผลก่อนเลยว่าระดับภาษาของเราที่แบบแกรมมาการเขียนหรือว่าการพูดเราอยู่ในระดับแล้วเขาก็จะจัดห้องให้เราไปอยู่ตามเลเวลต่างๆตามนั้นโดยแบ่งเป็น pre-elementary pre-intermediate intermediate upper intermediate แล้วก็ advanced ผมวันแรกก็ไปสอบแล้วก็เขาก็จะเลือกห้องให้มี elementary pre-inter inter แล้วก็ upper แล้วก็ course EAP เนี่ยเป็น academy ของเขาก็คือสูงขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วที่โรงเรียนเนี่ยมีคนไทยเยอะไหมสองที่เนี่ยถ้าเกิดที่ห้องผมอ่ะมีคนไทย5คนญี่ปุ่น6คนโคลอมเบีย2บราซิล2สัดส่วนในที่ทั้งหมดเนี่ยมันเยอะไหมคนไทยสัดส่วนพอสมควรก็เยอะแต่ยังไม่เยอะเท่าญี่ปุ่นและโคลอมเบียโคลอมเบียเยอะในห้องผมมีคนไทย6คนญี่ปุ่น4เนเธอร์แลนด์1ก็มาเลเซีย1อินโด1ครับเกาหลี2ส่วนมากก็จะมีคนไทยโคลอมเบียแข่งกันเยอะฮะใช่ไหมฮะ
เยอะมากเลยครับมีข้อห้ามไหมว่าห้ามพูดยังไงภาษาท้องถิ่นของตัวเองถ้าเกิดที่ของผมที่ Impact เขาจะมีกฎที่ชื่อว่า English Only ถ้าเกิดใครที่แบบพูดภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษเขาจะเตือนแล้วก็ไล่กลับบ้านครับฮะไล่กลับบ้านเลยจริงจังเลยทำให้คนญี่ปุ่นชอบมาเรียนที่นี่เพราะว่าเขาเคยไปเรียนที่อื่นแล้วเขาพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นกันในคำสับบางคำที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะเตือนแล้วก็จะจดไว้สมมติว่าเราแบบคะแนนถึงแล้วแต่เราพูดภาษาไทยเยอะเขาก็ไม่ให้เรียนครับของพี่ก็คือแบบมีใบแดง2ครั้งก็โดนเรียกตัวมาคุยแล้วแล้วส่งกลับเลยที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างนอกจากการเรียนเสริมสร้างให้เราสามารถทักษะภาษาอังกฤษบ้างค่าของผมทุกวันจะมีกิจกรรมต่างๆหลังเลิกเรียนเช่นแบบวันจันทร์จะมีการให้เรียนเสริมคือ pronunciation วันอังคาร writing reading กิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าเกิดวันพุธจะมี activity class คือหลังเลิกเรียนประมาณบ่าย2ถึง4โมงเขาจะมีแบบกิจกรรมแต่ละอาทิตย์ที่ไม่เหมือนกันเลยบางครั้งอาจจะแบบพาไปดูตึกสูงบางครั้งก็จะพาไปเล่นบาสบางครั้งก็จะพาไปดูมิวเซียมนอกสถานที่ใช่ไหมครับได้คุยคล้ายๆไหมแต่ผมจะเป็นถ้าเป็นพวกคลาสเสริมจะเป็นวันศุกร์ของพัทเนี่ยเรียนกี่วันนะเรียน4วันเรียน5วันผมเรียน4ส่วนมากอาจารย์เป็นคนที่ไหนคนท้องถิ่นหรือว่าเป็นคนต่างชาติหรือยังไงส่วนมากอาจารย์ของผมจะเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยครับแล้วแต่ว่าเขาจะมาจากภูมิภาคไหนของประเทศนี้ส่วนเรื่องหลักสูตรเขียนมาเองหนังสือของเขาเองใช่ไหมแล้วเขาใช้ได้หลายที่หลายสาขาเลยเราสามารถเปลี่ยนอัพคลาสได้ไหมเช่นเรียนไปแล้วปั๊บมีการวัดผลยังไงบ้างแล้วก็อัพคลาสยังไงบ้างฮะของผมถ้าเกิดจะอัพคลาสได้ก็ต่อเมื่อเรียนไปอย่างต่ำ8วีคถึง10วีคครับเขาจะมีการเทสเพื่ออัพคลาสขึ้นไปของผมคล้ายๆกันแต่ผมจะสอบย่อยสอบเก็บคะแนนทุกๆวันพฤหัสแล้วก็เขาจะมีหนังสือเล่มนึงเขาจะเรียน10วีคครับครับเขาจะสอบทุกพฤหัสแล้วสอบใหญ่จะมีสอบ5วีคกับสอบ10วีคถ้าคะแนนเราเฉลี่ยแล้วเกิน80เขาก็จะให้ขึ้นของผมถ้าเกิดที่ Impact ถ้าเกิดว่ามีการเรียนแบบจบคลาสหรือแบบขึ้นคลาสไปแล้วเขาก็ให้ใบประกาศนียบัตรออกมาแล้วก็จะมีเกรดบอกในนั้นเลยว่าฟังพูดอ่านเขียนของคุณอยู่ในเลเวลไหนแล้วก็คุณก็ได้ไปต่อที่เลเวลสูงขึ้นครับแล้วก็จบกันไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพื่อนครับแล้วที่โรงเรียนมีการแนะนำเรื่องการงานไหม job อะไรต่างที่โรงเรียนไม่แนะนำเรื่องการงานเพราะว่ามันมีหลากหลายประเทศมากเลยเขาแนะนำได้ไม่ถูกบางคนเขาก็ถนัดอย่างโคลอมเบียเขาถนัดปั่นอูเบอร์มากกว่าที่มาทำงานร้านอาหารเพราะอาหารโคลอมเบียมันไม่มีมาเปิดที่ไหนโคลอมเบียแต่ถ้าโรงเรียนผมเขามีสอนแบบว่ามันจะมีคลาส job เหมือนแบบว่าเราไปสอนอินเทอร์วิวตัวเองยังไงแบบเขาจะมีแนะนำไหมผมมีบาริต้าคอร์สอยู่ครับคล้ายๆพี่นะสอนให้ทำกาแฟถ้าเกิดเรียนไปได้ประมาณ2เดือนเขาจะแจกใบเซอร์มาซึ่งเอาใบเราสามารถใช้ใบเซอร์เนี่ยไปยื่นให้กับร้านกาแฟต่างๆได้เพื่อเหมือนกับเป็นบททดสอบมาเลยว่าเราเคยผ่านการทำกาแฟมาแล้วจริงๆนะมีประสบการณ์มาแล้วนะจ้างเราได้ครับสุดท้ายครับมีอะไรจะฝากไปถึงน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่จะมาเรียนอย่าไปกลัวครับว่าภาษาอ่อนแล้วจะมาไม่ได้ครับแค่มีตังก็มาได้จริงเรื่องจริงนะต้องมีตังถ้ามีตังมาแล้วก็ตังมาแล้วแล้วภาษายังไม่ได้ก็มาเถอะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงคนไทยก็พอมีอยู่เยอะพอสมควรก็ช่วยเหลือกันได้ใช่เพื่อนๆช่วยกันเนาะช่วยหางานให้ใช่ตำแหน่งนี้ว่างนะอาจจะบอกได้นะครับเพื่อนคนไทยในคลาสก็ช่วยกันหางานให้ช่วยกันได้ครับเขาแนะนำงานต่อๆกันมาถ้าเกิดไม่เก่งภาษาเลยก็มาเริ่มจากห้องแบบเบสิกได้นะครับเพราะญี่ปุ่นก็มีมาอยู่ในห้องอย่างนั้นเยอะอยู่เหมือนกันญี่ปุ่นนี่แกมากเป๊ะมากนะฮะเป๊ะมากครับเป๊ะมากแต่พูดไม่ได้เลยแกมากเป๊ะเขียนเป๊ะเออแต่เกาหลีเห็นพูดได้นะพูดได้แต่แกมากไม่ได้คนไทยแกมากไม่ได้เขียนไม่ได้แต่พูดได้พูดแหลกเลยเหรอจริงเหรอคนไทยจะเก่งพวกวอลแคปพูดกล้าพูดไงกล้าพูดแต่ไม่กล้าแกมมานี่แกมมากับเขียนนี่ยับแย่ผมทำเรียน6เดือนครับเนี่ย6เดือนพอดี6เดือนใช่ไหมใช่พอดี6เดือนเพื่อมาลองก่อนว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดชอบก็สามารถต่อวีซ่าที่หลังก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบก็จะกลับบ้านก็มีหลายคนที่เรียนแล้วต่อวีซ่าใช่ไหมครับเป็นแบบสติวิเคทดิโพมาได้เลยส่วนมากเพื่อนแบบ8ใน10จะอยู่ต่อเพราะว่าชอบที่นี่ชอบบรรยากาศที่นี่แล้วก็ด้วยค่าเงินที่เขาหาเงินมาได้แล้วเขาใช้จ่ายได้แบบพอดีตัวไม่เป็นหนี้เหมือนอยู่ที่ไทยเพราะว่าการทำวีซ่าที่นี่มันง่ายกว่าใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราแบบต่อวีซ่าต่อเงินไทยฝากมั้งไม่ต้องกลัวครับยังไงแล้วถ้าเราไม่ได้ก็คนอื่นก็ไม่ได้ก็มาเรียนเรื่องมันโป
ซูมไหมครับไทยอายุ20ปีนะครับไทยก็ยังมาได้ครับครับน้องอายุไม่ผมไม่17ยังมาได้แล้วพี่ล่ะภาษาอังกฤษมันจำเป็นสำหรับโลกอนาคตครับทุกคนมันต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าเกิดภาษาอังกฤษมันก็เป็นเหมือนกับวิชาเอาตัวรอดในชีวิตก็คือจำเป็นในการใช้ชีวิตในการทำงานด้วยทั้งทำงานแล้วเวลาเราไปเที่ยวถ้าเกิดเราพูดได้แต่ภาษาไทยไม่มีใครจะคุยกับเราได้หรอกต้องใช้ภาษาอังกฤษพัดก็เป็นคนหนึ่งที่เที่ยวรอบโลกนะครับคนนี้มีเพจด้วยนะครับเพจครับเพจชื่อเพจนะครับขอบคุณสองท่านมากครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ์จากน้องไทยแล้วก็น้องพัดนะครับโอเคก่อนทิ้งท้ายนะครับผมขอฝากน้องๆที่โอกาสประกาศข่าวด้วยกันนะครับสำหรับช่องนี้นะครับผมมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วหลายคนถามว่าจะมีคลิปเมลเบิร์นอีกไหมนะครับผมบอกว่าผมจะมีอีกบางส่วนที่ผมถ่ายสต็อกฟุตเทจไว้ประมาณหนึ่งเยอะมากประมาณเกือบ10 EP ได้นะครับเยอะนะผมจะมีรายการต่างๆเกิดขึ้นผมตั้งใจว่าจะทำรายการตลอด7วันเลยนะครับนี่คือความตั้งใจนะอย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะครับคนที่ไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำนะครับวันจันทร์ผมจะมีรายการที่ชื่อว่าเที่ยวอีกแล้วนะครับจะเอารายการท่องเที่ยวเมลเบิร์นที่เป็นสต็อกที่ฟุตเทจที่ถ่ายไว้เนี่ยมาพาไปท่องเที่ยวนะครับและที่อื่นๆแล้วเก็บภาพบรรยากาศสวยๆในแนวที่ผมทำอยู่นะครับมาให้น้องๆดูนะครับวันอังคารผมจะมีชี้ช่องทำเงินคือผมเองเนี่ยทำงานด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำงานด้านเว็บไซต์ต่างๆผมจะเอาความรู้ด้านนี้มาสอนทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขายของยังไงหาสินค้ายังไงมาขายจากจีนจากอาลีบาบาอาลีเอ็กซ์เพรสต่างๆโปรโมทการตลาดออนไลน์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่ผมทำอาชีพผมอยู่นะครับผมตั้งใจว่าจะทำรายการนี้มาเพื่อจะให้แบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆคนหนุ่มสาวหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ใช้ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยประกอบอาชีพหารายได้วันอังคารนะครับที่ช่องทำเงิน Business Talk วันพุธนะฮะก่อนหน้านี้ผมทำอยู่แล้วก็คือช่องทีม DIY จะพาผลิตสิ่งของซึ่งเป็นไอเดียครีเอทีฟน่าสนใจมากเลยนะครับวันพฤหัสจะมีรายการที่ชื่อว่า Creative Hacks นะครับผมตั้งใจจะทำรายการนี้คือก่อนหน้านี้ผมทำเริ่มต้นช่องนี้จากการรีวิวกล้องนะครับกล้อง G7X Mark II และผมก็ใช้กล้องนี้ในการถ่ายทำวันล็อกผมจะมารีวิวว่าการใช้การถ่ายทำกล้องยังไงการตัดต่อยังไงการถ่ายทำวิดีโอยังไงเรื่องการตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอที่ผมทำอยู่แล้วที่ช่องนะครับผมก็จะเอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในช่องCreative Hack เชฟทิมพาชิมเป็นรายการทุกวันศุกร์นะครับจะพาเพื่อนๆทำอาหารแบบไอเดียใหม่ๆอาหารง่ายๆนะครับเป็นอาหารที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยพอดีวันศุกร์เนี่ยผมจะมีการรีวิวแกดเจ็ตอุปกรณ์ IT ต่างๆนะครับก็จะมีรายการศุกร์รีวิวคลิปแรกนะครับผมรีวิวกล้อง G7X Mark II ดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีประสบการณ์ด้านรีวิวมาบ้างนะครับก็จะมาสานต่อตรงนี้ที่เป็นเกี่ยวกับการรีวิววันเสาร์นะครับตอนนี้คุณกำลังดูอาร์คทีมอยู่วันเสาร์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมตั้งใจว่าผมทำรายการตลอดสัปดาห์เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาแต่ละแบบแต่ละคลิปถามอะไรเดี๋ยวผมจะตอบคุณในอาร์คทีมทุกวันเสาร์เรามาพูดคุยกันเรามาปฏิสัมพันธ์กันอาจจะมีกิจกรรมมีของแจกให้เพื่อนๆวันเสาร์สุดท้ายวันอาทิตย์นะฮะ YouTuber Academy ผมตั้งใจนะครับผมทำ YouTube ขึ้นมาโดยการทดลองโดยการเรียนรู้ Learning by Doing เพราะผมรู้วิธีการตัดต่อเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการถ่ายรูปจนไปถึงตัดต่อเสร็จแล้วอัพยังไงแล้วใส่แท็กยังไงใส่หัวยังไงทำปกคลิปยังไงนะครับทำ SEO ยังไงให้คนติดเสิร์ชแล้วไปโปรโมทวิดีโอยังไงอย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆไม่หนีไปไหนนะครับจะมีคอมมิตเมนต์กับพวกคุณว่าผมจะทำวิดีโอให้พวกคุณสม่ำเสมอตั้งใจนะครับอย่าลืมบอกต่อนะอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์มีอะไรอินเตอร์แอคทีฟกันหน่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันจันทร์นะครับปีหน้าเลยนะเดินเกมเลยนะครับติดตามกันยาวๆเลยแล้วพบกันใหม่นะครับผมเชื่อว่าวิดีโอ365วิดีโอใน365วันมันไม่ยากเกินกำลังที่ผมจะทำเพื่อแฟนคลับทุกท่านครับแล้วพบกันลาไปก่อนคิดถึงทุกคนมากสวัสดีครับ